เดินทางมาร่วมงานพี่อ๋อมรู้สึกไงครับคือเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันก็คือเสียใจแล้วก็เชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันเลยก็คือตกใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดคือผมพอทราบข่าวประมาณนึงว่าพี่อ๋อมมีอาการป่วยมาสักพักแล้วแล้วก็ทราบว่าอาการป่วยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเห็นมีโพสต์รูปมีอะไรรู้สึกเหมือนดีขึ้นก็โอ้พี่เขาน่าจะใกล้เคียงปกติแล้วแต่ทําไปทํามามันเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดอย่างงี้ก็เลยเรียกว่าเสียใจตกใจจริงๆครับครั้งสุดท้ายที่พี่เอ็ดคุยกับพี่อ๋อมมีอะไรอันนี้จําไม่ได้จริงเพราะว่าถ้าน่าจะทราบข่าวผมป่วยไปความจําในอดีตเลยหายหมดเลยจําไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกับพี่อ๋อมมาตอนไหนอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้ความจําเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าการร่วมงานการอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวพี่ SM เป็นไงแต่อันนี้จําได้กับพี่อ๋อมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมประทับใจนะแสดงว่าเพราะว่าถ้าอย่างจะได้ยินในเรื่องการที่ผมเคยสัมภาษณ์ว่าความจําในอดีตผมลบเกือบหมดแต่ว่าเรื่องอะไรที่ผมประทับใจดีใจอันนี้มันไม่ลบซึ่งเนี่ยผมก็เลยเอ้ยผมเห็นรูปอันนั้นที่ผมเพิ่งโพสต์ใน Instagram ซึ่งผมไม่ได้โพสต์รูปนานมากอันใหม่ผมไม่อยากโพสต์แล้วมาวันนี้เฮ้ยผมจําได้ว่าอันนี้เป็นการซ้อมคิวกันก่อนถ่ายทํากับพี่อ๋อมที่ผมจําได้เพราะว่าคือความน่ารักของพี่อ๋อมคือผมเป็นเค้าเรียกว่าเป็นรุ่นน้องเข้าวงการใหม่ๆตอนนั้นพี่อ๋อมคู่พี่อ้ําใช่มั้ยฮะผมเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆพี่อ๋อมเค้าเป็นคนที่น่ารักคือไม่ก้าวก่ายไม่ก้าวล่วงไม่แนะนําโดยฉุกเฉินคือถ้าสังเกตในรูปนั้นพี่อ๋อมก็จะมองว่าผมกําลังซ้อมอะไรของผมอยู่ทําถูกต้องหรือเปล่ายังไงถ้าผิดเค้าถึงจะให้คําแนะนํานี่คือความที่เป็นรุ่นพี่ที่ดีมากๆที่ดีมากๆผมก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นภาพจําที่มันฝังใจที่ผมรู้สึกประทับใจในตัวพี่เค้าอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีหลายความจริงมีอีกหลายเหตุการณ์ก่อนตอนเลิกถ่ายเสร็จแล้วพี่ก็จะแบบว่ามีชวนพี่ๆน้องๆไปคือความน่ารักของพี่สังสรรค์คือความน่ารักของพี่เค้าจะมีอย่างเงี้ยที่ผมยังจําได้อย่างเงี้ยครับในวันที่พี่เอสทราบข่าวรู้สึกยังไงบ้างตกใจจริงๆคือผมเป็นคนไม่ค่อยเสียใจอะไรง่ายเท่าไหร่แต่ว่าที่แบบรู้สึกตกใจเสียใจคือพี่อ๋อมอายุเยอะกว่าผมไม่กี่ปีเองปี2ปีมั้งฮะถ้าข้อมูลไม่ผิดแล้วผมแค่ผมงงว่าตัวผมเองก็ป่วยเกือบเสียชีวิตมาแล้วแล้วทําไมโอ้มาเกิดกับพี่อ๋อมเป็นรุ่นพี่ของเราแล้วโอ้แต่พี่เค้าก็จากไปแล้วเนาะมันก็เลยตกใจแล้วก็ช็อกพอสมควรช็อกมากอะฮะอาจจะมากกว่าพอสมควรเพราะว่าเพิ่งมาทราบข่าวด้วยว่าอ๋อพี่อ๋อมมีครอบครัวด้วยมีภรรยาด้วยอันนี้ที่รู้สึกว่าเสียใจแล้วก็เพิ่งมาทราบเหมือนกันว่าภรรยาพี่อ๋อมก็เป็นคนต่างชาติแล้วก็หน้าคนก็ทักว่าผมหน้าคล้ายพี่อ๋อมภรรยาพี่อ๋อมก็หน้าคล้ายภรรยาผมอันนี้มีหลายคนมากๆที่มาทักผมก็เพิ่งมาดูว่าก็จริงเนาะก็คล้ายกันจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกเสียใจกับเขามากจริงได้มีการบอกพูดอะไรกับพี่ชายบ้างครับก็มีครับมีบอกว่าแบบว่าคือสิ่งที่ความรักความเมตตาความดีที่พี่ให้ผมเนี่ยมันจะอยู่ในใจของผมตลอดไปไม่มีลืมเลือนคือมีขอบคุณพี่เขาก็คือมีพูดอยู่หลายอันแต่ว่าอันนี้ประโยคหลักๆก็จะประมาณนี้เลยอย่างเงี้ยครับเราเมื่อกี้เห็นสังเกตว่าพี่เอ็ดคุยกับแม่พี่อ๋อมใช่ครับใช่มีการยังไงบ้างครับพี่ก็มีพูดคุยแสดงความเสียใจด้วยอะไรเงี้ยครับคุณแม่เขาก็คือผมไม่กล้าพูดอะไรเยอะเพราะว่าผมทราบดีอยู่แล้วเวลาเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยไปถามว่าไม่เพราะเรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงเรารู้อยู่แล้วว่าเขารู้สึกยังไงผมก็ได้เต็มที่ก็คือให้กําลังใจอย่างเงี้ยครับให้กําลังใจทั้งตัวคุณแม่พี่อ๋อมแล้วก็ภรรยาพี่อ๋อมอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วใครอยากให้พี่เอ็ดฝากอะไรถึงพี่อ๋อมในการจัดงานในครั้งนี้นะครับโหให้ฝากถึงพี่อ๋อมก็คงผมเชื่อว่าพี่อ๋อมน่าจะเห็นว่าคือไม่ใช่แค่คนในวงการบันเทิงที่รักพี่อ๋อมจริงๆคนทั้งในและนอกวงการทุกคนรักพี่อ๋อมมากๆอันนี้มันเป็นเครื่องสะท้อนว่าพี่อ๋อมเป็นคนดีขนาดไหนคนในวงการก็เห็นความดีพี่อ๋อมคนอื่นอาจจะไม่เคยเห็นตอนนี้เขาก็ได้เห็นประจักษ์แล้วว่าคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้เลยเหรอทุกๆวันแต่ละคนร่วมมานี่คือพี่อ๋อมภูมิใจได้เลยฮะพี่อ๋อมเป็นคนดีของน้องเป็นคนดีของเพื่อนร่วมงานพี่ร่วมงานทุกคนรักพี่อ๋อมมากมากเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากบอกพี่อ๋อมว่าสิ่งที่พี่อ๋อมทําไว้มันเป็นที่ประจักษ์ของทุกคนแล้วจริงๆนะครับพี่อ๋อมครับไงผมก็บอกว่าเป็นรุ่นน้องที่รักและเคารพพี่อ๋อมอย่างนี้เช่นเดิมตลอดไปเช่นกันนะครับพี่อ๋อมครับขอบคุณค่ะเจอกันนะคะ